เดินทางมาถึงรองคู่เอกของรายการศึกลุมพินี TKO ครับประจำวันเสาร์ที่17มีนาคม2561 244ปีครับบรมครูมวยนายขนมต้มก็เป็นการพบกันระหว่างทองแฟร์เทคนะครับคณะบุ๋มแดงนะครับประวัติคร่าวๆของทางด้านทองนะครับมีชื่อจริงว่ากตัญญูนะครับอายุ21ปีสูง173ก็เป็นชาวชลบุรีนะครับซ้อมอยู่ที่แฟร์เทคชลบุรีนู่นแหละครับชกมาทั้งสิ้นเนี่ย82ครั้งชนะ65เสมอ2แพ้15 3ครั้งหลังชนะรวดนะครับ4ชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์เดชนกน้อยยก4นะครับที่ลุมพินีแล้วก็มาชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ยกที่3ศิวกรนะครับค่ายแฟร์เทคนี่โอ้นานๆมาส่งมาทีนึงแต่สมัยก่อนๆเนี่ยดังมากนะลุมพินีเก่านู่นน่ะครับโอ้ยบุญเกิดแฟร์เทคไอ้เปียงแกเนี่ยนะแล้วก็หลายๆคนดังทั้งนั้นมีแชมป์ด้วยนะค่ายแฟร์เทคอ่ะปลากระป๋องตราสามแม่ครัวเนื้อแน่นชิ้นโตแคลเซียมสูงอาร์แม็กไส้กรองอากาศรถมอเตอร์ไซค์เหมาะกับทุกรุ่นทุกยี่ห้อบอลลูปน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์บอลลูป 4T นะครับเพื่อรถจักรยานยนต์4จังหวะทั้งเกียร์ธรรมดาและอัตโนมัตินะครับโทรศัพท์ก็02-248-8555-8ซันเจียมีปัญหามดปลวกแมลงสาบใช้ซันเจียไปแดงวันนี้ทองนะครับทองแฟร์เทคเงินรีบอลนะครับสิทธิ์ภูโรจน์นี่บอกว่าน้ำหนัก142ปอนด์นะครับรางวัลยังเหมือนเดิมนะทำแตกนับน็อกก็คุ้นๆนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะซื้อให้รับหรือว่ารั่วทุกรุ่นของโตโยต้าไปที่เคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการมีถึง19แห่งได้รางวัลไทเซ็นยอดเยี่ยมรับประกันซ่อมเครื่องถึง8ปี02-662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ทำแตกนับน็อกรับไป 10,000 บาทจากเคมอเตอร์นะครับแล้วก็แฟนมวยทุกท่านนะครับสามารถติดตามผลการชั่งน้ำหนักและการแข่งขันของเวทีบุญคุณพินีได้ทุกคู่นะครับที่ LINE SMM Sport นะครับทิ้งของโฟนครบเครื่องเรื่อง Android บันขนมอบร้อนหอมอร่อยจากเตาสนใจธุรกิจแฟรนไชส์นะครับติดต่อ0639044888ซานซีเย่สมซานซีเพื่อชีวิตสยามปาร์คซิตี้สวนสยามทะเลกรุงเทพแต่รางวัลคู่ดูทะลุจอนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับถ้าต่อยกันได้สนุกตื่นเต้นดุเดือดเร้าใจตลอด5ยกนะครับรับไปเลยนะครับคนละ 10,000 บาทและรางวัลพิเศษนะครับจากสนามมวยเวทีลุมพินีนะครับที่ท่านใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้ได้นะครับเช่นเตะก้านคอศอกกับเข่าลอยและจระเข้ฟาดหางก็จะได้รางวัลพิเศษจากสนามมวยเวทีลุมพินีไปนะครับติดตามรายละเอียดต่างๆนะฮะทางศึกลุมพินี TKO นะครับเป็นแฟนเพจ Facebook นะครับก็พิมพ์ตามหน้าจอได้เลยครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันครับอนันต์เกียรติสุคนนะครับยศพันโทนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีใบแดงทองนะครับมวยซ้ายอ่ะนี่ลูกศิษย์ของมงคลบุษราคำวงนะครับเสียแพ้เทคนี่คุณคงจะเป็นรุ่นหลังๆแล้วรุ่นนี้รุ่นหลังๆแล้วขยับเข้าหานะครับตอนนี้ก็ที่ยังโหลดแล่นอยู่ก็มีคนนี้ครับทางด้านของทองแฟร์เทคแล้วก็อีกคนหนึ่งครับเจ้าอะไรอ่ะสายฟ้าผ่าลึกไม่ออกครับทองแดงนะครับน้ำเงินมาดูอริบอลนะครับเสมาเพชรเสมาเพชรไงก็จะทิ้งก็จะนึกออกนะ3ครั้งหลังของทองนี่แหมชนะรวดนะครับตามที่ให้มานี่ก็ต้องดูนะครับว่านักนี้จะเป็นยังไงนะครับแม่ดูแล้วก็ใจเย็นมากนะเป็นมวยซ้ายที่ต่อยดูแล้วยากมากนะเนี่ยฉลาดด้วยแล้วรูปร่างดีด้วยแต่ว่าริบอลนี่ไม่สนใจขยับพยายามเข้าใกล้อีกแล้วนะครับโอ้โหโอ้ลุกช้าเลยนะครับลุกช้าเลยนะครับเคลียร์แบบง่ายๆเลยอ่ะคือการลุกช้าเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่เจ็บนะครับเจ็บไหมดูแล้วเสียฟอร์มโอ้เขินเขินเสียฟอร์มเขินฮะเลยลุกช้าซะหน่อยอย่างว่าแล้วครับมวยซ้ายกับขวานี่ก็แม่ย้ำตลอดนะครับหมดยกก่อนครับเดี๋ยวมาพูดกันต่ออ้าวทำได้นะรีบๆทำซะเลยนี่รางวัลรออยู่จากโตโยต้าเคมอเตอร์แตกนับน็อกนี่รับ 10,000 เลย02-662-6555จะซื้อโตโยต้าก็ไปเคมอเตอร์ทุกรุ่นทุกแบบนะครับไปที่นั่นเลยโดยคุณวิเชียรนะครับสมภพรุ่งโรจน์เดินเข้าหานะครับรีบอลก็เมื่อสักครู่นี้พูดค้างไว้นะครับว่ามวยซ้ายกับขวาเนี่ยถ้าจะเตะเนี่ยต้องอย่าเตะสูงอ๋อก้าวให้ลึกก้าวให้ลึกก้าวให้ลึกแล้วก็เป้าหมายคือขอบกางเกงพอแล้วก็สมมติว่าขวาจะเตะขวาจะเตะเหมือนกันทั้งซ้ายทั้งขวาครับ
แต่ว่ามวยตัวลุกต้องสืบให้ลึกมวยตัวรับจะได้เปรียบนิดนึงเพราะว่ามันใช้จังหวะรับคู่ต่อสู้เนี่ยไม่ต้องสืบอ๋อคนที่เดินต้องสืบนะต้องสืบสืบให้ลึกด้วยนะต้องสืบให้ลึกแล้วจะเตะสูงใช่ไหมใช่เตะสูงเนี่ยวืดหมดอ่ะถ้าสืบเป็นลึกก็วืดหมดแล้วครับพอวืดโดนจังหวะสองด้วยแต่ทางด้านท้องนี่แหมแกกัดสบายสบายนะแข้งซ้ายหน้าตัวนะครับหมายแล้วเตะแบบนี้นะครับเตะนี่แต่แขนนี่ก็แขนยกไม่ขึ้นได้แล้วโบยซ้ายเนี่ยกันยากมั้ยครับผมโบยซ้ายนี่คือบอกโบยขวานี่จะกันยากมั้ยไม่ยากครับมันก็ไม่ยากมันอยู่ที่ว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับพี่สมิงครับบนเวทีเนี่ยถ้าสมมุติว่าทางการเรากลัวว่าแข้งซ้ายเขาเตะแรงแข้งขวาเราต้องเตะให้แรงเหมือนกันต้องเตะให้แรงมันก็เหมือนกันแหละครับแข้งซ้ายแข้งขวาต้องก้าวให้ลึกด้วยนะใช่เขาก็ต้องป้องกันแข้งขวาเหมือนกันซ้ายอีกทีนึงซ้ายก็โอ้โหแต่ซ้ายแกตั้งท่าเตะแรงนะครับทางด้านทองดูโยนแล้วเขาบอกว่ามวยซ้ายเนี่ยมักจะอะไรทุกอย่างมักจะแรงกว่ามวยขวาจริงไหมไม่ใช่ครับไม่จริงโอ้ไม่จริงเลยไม่จริงกับเท่ากันเลยครับมันขึ้นอยู่ที่จังหวะครับอยู่ที่จังหวะแต่นั่นรีบอลเองเนี่ยมันมีศอกซ้ายนี่ฟันเข้าไปนี่โอ้โหเฉียวไปนิดเดียวเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูในสายตาเนี่ยทองเองเนี่ยถ้าต่อยสบายสบายกว่าลีลาจะดีกว่าสบายกว่าแต่รีบอลรู้สึกจะเครียดไปนิดนึงไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงทองไม่ต้องเกรงดูดิพวงไหนนี่ตอนนี้รีบอลนี่เดินเข้าหานะครับโดนล็อกไว้ก่อนเสียไปเพชรกระดูอยู่ทิ้งท้ายนู่นพัทยานู่นอยู่ทางด้านท้องนี่ก็แข้งซ้ายแล้วครับเป็นอาวุธหลักสิบครูโรดนะครับน้ำมันโอ้จะเตะหัวเลยอ่ะจะเตะหัวเลยอย่าไปอีกเอารีบอลเข้าใกล้เอาใกล้เข้าไปอีกนิดขยิบก็ชิดเข้าไปอีกน้อยเอาโอ้ท้องแล้วมีศอกซ้ายดักด้วยนะครับไม่แต่รีบอลก็ศอกซ้ายคืนเหมือนกันมีเฮแล้วนะมีเฮแล้วนะพอรีบอลนี่ทำได้มีเฮแรงนะเฮแรงนะใช่ก็ตอนนี้นะครับทองเองเนี่ยก็มีแข้งซ้ายกับศอกซ้ายแล้วครับที่น่ากลัวนะครับรีบอลเองก็ต้องดักจังหวะให้ถูกนะครับเอาไปแทงซ้ายครับไปก็ศอกซ้ายเฉียดไปอีกนิดนึงศอกน่ากลัวศอกน่ากลัวแม่ในจังหวะที่ทองนี่ดึงหลบพ้นนะครับวงในตีกันไม่ได้เลยครับวงในนี่ดูท่าทางจะไม่ชอบทั้งคู่แล้วครับวงในแต่ท่านทำท่าจะสอดดีกว่านะน้ำเงินเอาหมดยกซะแล้วทำได้นี่รับจากโตโยต้าเคมอเตอร์ไป 10,000 เลยนะครับ02แล้วก็662 6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ทุกรุ่นนะครับจะซื้อโตโยต้าไปที่เคมอเตอร์เอาเดี๋ยวคุณวิจิตรสมภพภูมิโรจน์อาวุธเวทีแข้งซ้ายของทองนี่น่ากลัวนะครับเตะซ้ายได้รุนแรงมากเตะซ้ายต่อยซ้ายยืนสบายๆนะครับแต่รีบอลเองก็เกร็งยังเกร็งอยู่นะครับและแข่งกันไปทีนึงรีบอลเดินเข้าหาพยายามจะแทงเข้าแต่ไม่ถนัดครับทองพลิกออกมานอกเข่าขวางไว้ขวางไม่ต่างคนต่างขวางไว้ครับตีไม่ได้ทั้งคู่ดูแล้วชกง่ายนะครับที่คุณทบอกว่าทองแกไม่ต้องเกร็งไม่ต้องเครียดด้วยนะไม่ต้องเครียดด้วยรีบอลต้องเข้าแล้วเตะไม่เตะเตะเอาซ้ายไปติดรีบอลเข้าไปอีกแม่มันต้องมีจุดเปลี่ยนเกมหน่อยนะครับทางด้านของรีบอลครับคือยังเดินไปรับทรงเดิมอยู่นะครับนี่ครับไม่เร่งไม่รีบครับยังเนิบๆเหมือน2ยกที่ผ่านมาอยู่ครับปัดขาแล้วครับหุ้ยแข้งซ้ายดอกนี้ถ้าเกิดโดนนี่คอหลุดแน่ครับแต่รีบอลเองก็ยังดีนะครับที่เวลายกขึ้นมาบังเนี่ยยังยกเข่าขึ้นมาพร้อมกับแขนมันจะเลยจะผ่อนจากหนักเป็นเบาได้นะครับหมายถ้าแขนรับอย่างเดียวนี่ก็ไม่อันตรายครับแต่เข้าใจหลบนะก็อย่างว่าแล้วครับมวยซ้ายกับขวานะครับแล้วเตะบนเนี่ยต้องเตะลำตัวนะครับต้องเตะที่ขอบกางเกงเท่านั้นแล้วครับถึงจะเข้าเป้าครับต้องเตะแบบนี้ต้องเตะแบบนี้เอาไหนแล้วไหนแล้วไหนแม่กรรมการแยกก่อนอ้าวมีเฮมีฮามีอ้าวมีทรงคือดูทรงจากการคีบนี่มีอนาคตเลยนะครับทางด้านของรีบอลครับเอาแข้งขวามาแล้วครับ2แข้งนี้ไม่ผิดหวังนะครับนี่ครับถือว่าเตะได้ดีครับแต่ว่าในครับยังหาจังหวะแทงลำบากอยู่ครับด้วยช่วงที่ยาวกว่าของทองก็ทั้งคู่ก็ยังไม่ค่อยใช้เข่าวงในสักเท่าไหร่นะครับก็วงนอกก็มีแข้งขวาก็แข้งซ้ายนี่แหละครับไปซ้ายโอ้โหซ้ายดอกนี้นี่เต็มหน้าท้องเหมือนกันด้านทองรีบอลก็เดินเข้าหาซ้ายมาอีกแล้วทองรีบอลก็เตะขวาคืนโอ้โหสองแข้งนี้ครับเอาคืนได้ว่าโดนมาสองแข้งนี้คืนสองแข้งแบบเจ็บๆเลยนะครับโอ้รีบอลนี่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้แล้วครับตอนนี้เนี่ยครับ
คือชื่อที่แกเจอมาในชนะของเพชรจีเอาสูตรชนะจากไทยเพชรโพทองแล้วก็แหมก็ถือว่ามีอนาคตนะครับคือชื่อมีอนาคตอ่ะใช่แต่ศอกซ้ายหมดสักครู่นี้โอ้ทองนี่ดีนะครับโดนแค่ไปปลายศอกโอ้ชะงักไปเหมือนกันครับศอกซ้ายของทางด้านรีบอลไปซ้ายมาอีกแล้วทองไปซ้ายทีนึงได้ถนัดแค่นี้จริงๆโอ้โหสองแข้งนี้ครับเตะให้รู้จักเลยนะครับแล้วก็จำชื่อไว้ให้แม่นครับยังไงครับรีบอลหันรีหันขวาครับเอาแหมแข้งซ้ายนี่หลุดครับรีบอลโอ้ยแข้งซ้ายครับดูฮะแต่ละแข้งนี่มันเต็มแข้งดีจริงๆครับเอาเสียบซ้ายโอ้โหคุณพระละคังช่วยแผลมันยังใต้หัวใจอยู่ก็ว่ากันไปครับรับไปแล้วนะครับจาก Toyota K Motor ครับแต่ว่าตอนนี้ครับรีบอลครับโอ้โหโดนแข้งซ้ายจัดๆแล้วก็มันโดนเข่า 2-3 ครั้งในช่วงปลายยกครับเบื่อเลยแหละครับโดนแข้งซ้ายเข้าไปนี่โอ้แข้งซ้ายของทองนี่ถือว่าหนักม่วงจริงๆนะครับตอนนี้แหมตอนนี้รีบอลเองก็ต้องอาศัยวงในแล้วครับถ้าวงนอกเนี่ยโอ้โหแข้งของทางด้านทองนี่น่ากลัวเหลือเกินโอ้แขนนี่คงล้าเต็มทีเหมือนกันนะครับรีบอลโดนเข้าหาครับเนี่ยครับแข้งขวามาครับรีบอลครับคือผมกำลังเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าทางด้านของเจ้ารีบอลเนี่ยเอาชนะอย่างเพชรจีเอลสูตรมาชนะจากชัยเพชรโพทองมานะครับแล้วก็มาแพ้สิงห์ทองสิทธิ์กำลังประเสริฐนี่ก็ถือว่าในการเจอคู่ต่อสู้มานี่ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่ามาเจอแข้งซ้ายของทองนี่จะไปไม่เป็นเหมือนครับเนี่ยครับโลโดนเตะแขนห้อยเลยครับห้อยเลยไม่ไหวแล้วครับโดนเป็นหนึ่งนับแขนไม่ไหวเลยจะรับเยอะนี่นะผมขอบอกยอมเลยครับยอมถูกต้องแล้วฮะกรรมการต้องดูอาการนักมวยด้วยครับอาการคือยืนไหวแต่ว่าแหมอย่างแขนนี่ไม่ทำงานแล้วก็สายตาไม่เอาแล้วครับก็เทนเนอร์ต้องเอาได้ในต้นยก4นะครับกระเตะแบบไม่เลี้ยงเลยนี่นะทรงเดิมฮะรีบอลครับคือยังเดินเข้าไปทรงเดินตั้งแต่ยกแรกยันยก4ก็พ่ายเทนเนอร์น็อกเอาไปนะครับสู้กันไม่ได้ครับยังไงนะครับก่อนจะพเด็จศึกปวดแข้งซ้ายต้นแขนนะครับโอ้โหเนี่ยครับแขนนี่มันโอ้โหมันอันตรายมากเลยนะครับยกขึ้นมาบังไม่ทันนะครับซ้ายครับมันซ้ายอีกทีนึงโอ้โหนี่ซ้ายดอกนี้ไม่ไหวแล้วครับโอ้โหแล้วคุณขาวพองเนี่ยเคยเตะคู่ต่อสู้อย่างนี้มีไหมเคยเตะเหรอณรงค์น้อยเกียรติบัณฑิตโอ้เตะขวานะครับแต่ไม่ซ้ายครับ3แข้งสุดท้ายครับแล้วก็เรียบร้อยครับเนี่ยครับเต็มชายโครงไปก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นท่อนแขนครับ